ากที่เราได้รับฟังนะคะการประชุมแล้วก็การปรึกษาหารือนะคะในเรื่องของโครงการสำคัญต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่หมู่บ้านปางข้าวสารนะคะก็ต้องถือว่าเป็นพลังประวัตินะคะบ้านวัดโรงเรียนนะคะหรือว่าราชการได้มามีส่วนร่วมกันเนาะก็เป็นการประชุมปรึกษาหารือที่ได้นำผู้นำหมู่บ้านนะคะหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเนาะมาประชุมกันในวันนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้าเตยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปในพื้นที่ที่จะปลูกทุ่งทานตะวันนะคะซึ่งจะเป็นโมเดลต้นแบบเลยที่ได้รับเมล็ดพันธุ์นะคะเมล็ดพันธุ์ทานตะวันเนี่ยจากหลวงพ่อสุพัฒน์เนี่ยแหละไปปลูกนะคะซึ่งจะเป็นโมเดลเลยให้กับพื้นที่อีกหลายพื้นที่จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะตามเตยมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเตยก็ได้รับภารกิจนะคะให้มาติดตามโครงการทุ่งทานตะวันนะคะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิยุตรัตนวัฒน์เจ้าอาวาสวัดสระแก้วนั่นเองค่ะซึ่งจุดที่เตยอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็จะเห็นว่าโอ้โหพื้นที่ไกลมากเราจะเห็นเหลืองๆนะคะซึ่งเหลืองขนาดนี้เป็นทุ่งอะไรไปไม่ได้นอกจากทุ่งดอกทานตะวันนั่นเองค่ะก็ระหว่างก่อนที่จะมาถ่ายนะคะเตยก็ได้เดินชมมาสักพักแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนนะคะเพราะว่ารับภารกิจมาแล้วก็มาตามแมปเนาะแล้วก็สถานที่ก็ไม่เคยมาตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าตรงทางเข้าเนี่ยก็ได้พบกับป้ายที่จะขึ้นไปที่สำนักปฏิบัติธรรมภูหยกนั่นเองนะคะแล้วก็พื้นที่นะคะเราก็จะเห็นว่าวิวเนี่ยล้อมรอบไปด้วยภูเขามากมายเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเตยนะคะอยากจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักกับเจ้าของไร่ทุ่งทานตะวันนี้นะคะว่าทุ่งทานตะวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของไร่กันเลยดีกว่าค่ะตามเตยไปเลยค่ะและตอนนี้นะคะเตยก็หาเจ้าของไร่เจอแล้วนะคะก็คือพี่สมจิตนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่สมจิตโอ้วันนี้พี่สมจิตนะคะก็พาเรามาที่ไร่นี้เลยนะคะอยากจะให้พี่สมจิตได้พูดถึงว่าที่ไร่ทานตะวันเนี่ยโหสวยงามมากๆเลยถ้าสถานที่เนี่ยค่ะจุดที่ตั้งของไร่นี้อยู่ที่ไหนยังไงบ้างคะตำแหน่งค่ะไร่ทานตะวันอยู่บ้านปางสากอยู่ใกล้ๆกับวัดปางสากค่ะแต่ต้องเลยที่วัดปางสากมาประมาณ2กิโลมาถึงใกล้ถึงวัดภูหยกก็เรียกว่าสำนักสงฆ์วัดภูหยกค่ะก็คือถ้าขึ้นไปอีกก็จะไปเจอกับสำนักปฏิบัติธรรมภูหยกใช่ใช่ค่ะค่ะแล้วโอ้โหพื้นที่อันนี้กี่ไร่คะเนี่ยพี่สมจิตพื้นที่ประมาณปลูกดอกทานตะวันก็10 ไร่ 10 ไร่อ๋อทีนี้เตยอยากจะรู้ถึงความเป็นมาค่ะพี่สมจิตว่าจากตอนแรกเนี่ยคือพี่สมจิตก็มีไร่อยู่แล้วเนาะใช่ความเป็นมายังไงถึงได้มาปลูกเป็นทุ่งทานตะวันนี้คะเริ่มแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะปลูกตอนแรกปลูกอะไรอยู่คะปลูกมันอยู่อ๋อตอนแรกตรงนี้เป็นมันเนาะค่ะเป็นมันสำปะหลังค่ะพอขุดมันออกก็ได้ปลูกทานตะวันให้หลวงพ่อค่ะค่ะแล้วเราไปเจออ๋อเจอหลวงพ่อตอนไหนนะคะเจอหลวงพ่อตอนสร้างองค์พระองค์พระที่วัดปางสักองค์ใหญ่ที่ผ่านมาที่องค์พระใหญ่นะคะอ๋อที่เราจะเห็นใช่ค่ะองค์ทององค์ทองสมเด็จ5 เมตร
สมเด็จองค์ปฐม5เมตรค่ะที่วัดปางศักดิ์แล้วได้เจอกับหลวงพ่อเลยได้พูดคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าอยากให้สมจิตปลูกทานตะวันให้ปลูกทานตะวันเพราะว่าจะได้เอาเมล็ดพันธุ์มาสกัดเป็นยาเป็นประโยชน์ได้หลายอย่างใช่แล้วก็ที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้เดินทางเข้ามาเนี่ยเห็นรถสวนออกไปเยอะมากเนาะหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าทุ่งทานตะวันอยู่ตรงไหนจะได้มาถ่ายรูปเซลฟี่แล้วกว่าจะมาเป็นทุ่งทานตะวันเนี่ยใช้เวลาระยะเวลาปลูกกี่เดือนคะพี่สมจิต45 วันค่ะก็อยู่ประมาณ45 วันแล้วก็ทานตะวันก็ออกดอกได้สวยงามแล้วการปลูกเป็นยังไงบ้างยากไหมคะเราต้องเตรียมดินเตรียมอะไรยังไงบ้างก็ไถเตรียมดินก็ปลูกไม่ยากก็ใช้เครื่องปลูกข้าวโพดค่ะก็ปลูกให้มันเป็นแถวเป็นแถวเพื่อความสวยงามเราไม่ได้ใช้หว่านนะเราใช้เป็นเครื่องปลูกค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นผลผลิตเลยเนาะของวัดสายแก้วนะคะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิยุตรัตนวัฒน์ที่บอกพี่สมจิตเองเลยว่าเอามาปลูกให้หน่อยนะคะวันนี้เราก็ได้เห็นผลเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนาะว่าทุ่งทานตะวันเนี่ยเจริญเติบโตแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะได้ใช้เป็นประโยชน์นำไปแปรรูปได้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็จะทำให้พื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจด้วยสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะไม่แน่นะคะเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าเนาะเดี๋ยวมีคนมาเที่ยวเต็มเลยนะคะค่ะเดี๋ยวที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวเตยช่วยโปรโมทด้วยเดี๋ยวมีคนมาเที่ยวแน่นอนดูแลไหวไหมคะพี่สมจิตไหวค่ะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นความเป็นมานะคะแล้วก็ที่มาเนาะจากพี่สมจิตนะคะที่ได้หลังจากได้รู้จักหลวงพ่อแล้วก็ความเป็นมาที่ได้ปลูกทุ่งทานตะวันอันนี้นะคะเดี๋ยวสำหรับรายละเอียดสำคัญนะคะอื่นๆเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันเดี๋ยวไปนั่งคุยกันเนาะที่บ้านพี่สมจิตเลยนะคะค่ะเลยค่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ไปชมทุ่งทานตะวันกันมาแล้วนะคะได้ไปเห็นทุ่งสวยๆเลยนะคะพี่สมจิตก็พาเราไปดูทุ่งทานตะวันมาเลยซึ่งในตอนนี้นะคะเราก็จะมาลงรายละเอียดกันนะคะว่าขั้นตอนเนี่ยกว่าที่จะมาเป็นทุ่งทานตะวันสวยๆให้เราได้เห็นกันเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วแบบกว่าจะผ่านแต่ละด่านเนาะกว่าจะขึ้นเป็นดอกทานตะวันสวยๆในครั้งนี้เนี่ยมันต้องมีขั้นตอนมีกระบวนการยังไงแล้วมันยากไหมนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลงลึกเจาะลึกรายละเอียดกันเลยนะคะกับพี่สมจิตแล้วก็ตอนนี้นะคะมีลูกสาวของพี่สมจิตมาด้วยนะคะหรือว่าคุณป่านนะคะนี่หน้าตาคล้ายกันเลยหน้าตาสวยเหมือนกันเลยนะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เริ่มกันที่วิธีการปลูกต้นทานตะวันเลยเนาะว่าขั้นตอนเนี่ยคือโครงการนี้นะคุณผู้ชมเป็นโครงการในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิยุตรัตนวัฒน์นะคะซึ่งจะนำเมล็ดพันธุ์ที่ไร่พี่สมจิตนี้นะคะจะเป็นต้นของต้นทางเลยของเมล็ดทานตะวันที่จะนำไปที่หมู่บ้านปางข้าวสารแล้วก็จะไปปรับภูมิทัศน์นะคะของปางข้าวสารเนี่ยให้สวยงามซึ่งตอนนี้นะคะก็อยู่ในระหว่างการที่เตรียมพื้นที่อยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาคุยกับทางพี่สมจิตก่อนเลยว่าวิธีการปลูกเมล็ดทานตะวันเนี่ยกว่าจะมาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีขั้นตอนกระบวนการยังไงบ้างนะคะพูดถึงเรื่องของการปลูกเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมพื้นที่เตรียมดินเตรียมอะไรก่อนเนี่ยค่ะพี่สมจิตเริ่มแรกเลยเนี่ยสำหรับถ้าใครที่สนใจอยากจะปลูกทานตะวันเนี่ยค่ะจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วเตรียมพื้นที่ยังไงบ้างคะพี่สมจิตก็เตรียมดินค่ะก็ให้ปลูกทันในปลายฝนค่ะเป็นช่วงที่ปลูกทานตะวันช่วงเดือนตุลาเดือนตุลาจะดีค่ะค่ะก็เตรียมดินแล้วเราก็ทำง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องใช้น้ำเราปลูกแบบตามธรรมชาติเลยค่ะค่ะก็ปลูกกันก็ไม่ต้องใช้หว่านเราก็ใช้เครื่องปลูกเครื่องหยอดเอาอ๋อใช้เป็นเครื่องหยอดค่ะแล้วกว่าที่เราจะเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าต้นทานตะวันเนี่ยมันจะเรียงแถวสวยเลยเป็นระเบียบเราจะมีวิธียังไงบ้างคะที่ทำใ
ต้นทานตะวันมันตอนที่มันโตขึ้นเนี่ยมันจะเรียงแถวสวยอย่างนี้เลยเพราะว่าปกติถ้าหว่านไปแบบไม่มีระบบระเบียบมันก็จะขึ้นของมันเองใช่ไหมคะเรามีวิธีการยังไงบ้างเราก็ใช้เครื่องหยอดแล้วเราก็ปรับระยะต้นค่ะเราจะปรับระยะต้นว่าลงถี่ห่างยังไงเราปรับเอาค่ะปรับได้ใช่ปรับเมล็ดได้เหมือนข้าวโพดแต่เม็ดทานตะวันจะเล็กกว่าเม็ดข้าวโพดเราก็ต้องอุดรูจานค่ะก็ทำง่ายแล้วก่อนหน้านี้คือพื้นที่ตรงนี้คือเราปลูกมันเป็นปลูกมันค่ะแล้วพี่สมจิตเองนะคะไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการปลูกดอกทานตะวันมาก่อนเลยพี่สมจิตเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อบอกว่าเอาเมล็ดทานตะวันเนี่ยมาปลูกให้หน่อยใช่ไหมคะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะคือเราไม่มีประสบการณ์เลยเราต้องมาปลูกเองอย่างเงี้ยเราก็กังวลว่าจะทำได้ผลผลิตไหมค่ะเพราะว่าต้องดูแลยังไงแต่เรามาปลูกแล้วเราไม่ได้ดูแลอะไรมากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ำไม่ได้เราปลูกแบบตามธรรมชาติค่ะค่ะปลูกให้ทันฤดูหนาวอ๋อค่ะพืชทานตะวันนี่มันจะไม่ตรงมันไม่ชอบน้ำหรอคะเขาก็ชอบแหละแต่เราไม่มีเวลาแต่มันก็เราไม่มีแหล่งน้ำค่ะค่ะเราไม่มีแหล่งน้ำเราก็ปลูกแบบธรรมชาติต้องอาศัยช่วงฤดูเข้าหนาวเราจะได้ไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะค่ะค่ะแล้วใช้ระยะเวลาประมาณกี่เดือนนะคะถึงจะ45วันว่า45วันไม่ระยะหยอดเหรอตอนขึ้นเมล็ดขึ้นเหรอระยะเวลาตอนที่ช่วงมันจะโตขึ้นมาเนี่ยค่ะอ๋อถ้าช่วงที่โตก็ก่อนออกดอกใช่ไหมค่ะถ้าก่อนออกดอกก็ประมาณ4040วันน่ะเป็นดอกตูมกำลังบานนะคะ45ก็เต็มที่เลยบานเต็มที่สวยค่ะแล้วถ้าพูดถึงสภาพอากาศของไอ้ต้นทานตะวันเนี่ยคือมันจะชอบสภาพอากาศยังไงบ้างทานตะวันชอบอากาศเย็นอ๋ออากาศเย็นไม่มีน้ำค้างแล้วระหว่างที่ปลูกมีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างไหมคะเผื่อแบบว่าคนที่รับชมรายการอยากจะปลูกแล้วแบบมีความกังวลเนาะว่ามันยากไหมยังไงบ้างอ่ะลองคุณป่านก็ได้คุณยากตอนแรกรู้สึกว่ายากไหมยากตรงที่ว่าตอนแรกเราคิดว่ามันจะห่างเกินไปไหมหรือว่าคือระยะใช่ใช่ไหมคะใช่จะถี่เกินไปไหมหรือห่างเกินไปไหมอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าแต่ก็ค่อยๆปรับมันก็ได้ค่ะค่ะแล้วตัวเราเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยใช่ไหมคะไม่เคยปลูกเลยโอ้ไม่เคยปลูกเลยคือปกติก็คือจะปลูกแต่ปลูกมันข้าวโพดอะไรเงี้ยค่ะแล้วนอกจากเรื่องของปัญหาของความถี่ระยะห่างของมันแล้วมีปัญหาอย่างอื่นอีกไหมคะที่แบบที่เราพบเจอก็จะมีแมลงอะไรเงี้ยพวกประมาณเนี้ยค่ะอืมแล้วก็ถ้าแบบว่าแล้วก็สภาพอากาศถ้าร้อนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่าทำให้โตได้ไม่เต็มที่หรืออาจจะเหี่ยวได้อะไรเงี้ยค่ะตายได้ใช่แล้วพอได้เห็นผลที่ออกมาเนี่ยโหต้องบอกว่าอันนี้คือพี่สมจิตนะคะแล้วก็คุณป่าเองบอกว่าปลูกครั้งแรกแต่ก่อนไม่เคยปลูกทานตะวันมาก่อนเลยแต่พออย่างเตยเองนะคะมาเห็นก็แค่นี้เราก็รู้สึกว่าแบบโหรู้สึกชื่นใจแล้วนะพี่สมจิตใช่รู้สึกยังไงบ้างคะพอได้เห็นผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยก็ปลื้มใจว่าดอกมันสวยเราก็จะเห็นว่าผลผลิตก็พอได้อยู่ค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแบบวิธีการกระบวนการเนี่ยคือเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยคือแบบเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยจากที่เราเห็นเนี่ยเรามีตัวช่วยอะไรไหมที่เห็นบอกว่าดูแลรักษาง่ายมากๆเลยมีตัวช่วยอะไรบ้างไหมคะค่ะเราก็จะใช้เป็นปุ๋ยแบบชีวภาพอย่างแรกคือเราก็ใช้ตัวอีเน่าตัวอีเน่านะคะอีเน่าคู่ดินค่ะคือเราจะปรับสภาพดินก่อนค่ะใช่พอหลังจากนั้นใช่ไหมคะก็เว้นไว้7วันเราก็จะใช้อัศวินกู้ใบก็คือให้ปุ๋ยทางใบไปด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะใส่แบบทางใบไปแล้วใช่ไหมคะเราเว้น7วันแล้วเราก็ใส่ทางใบอีกรอบนึงอ๋อใช่ทางใบอีกรอบนึง
ช่อ๋อก็จะประมาณนี้เนาะใช่ค่ะอันนี้รู้เลยว่าเป็นแฟนคลับอีเน่าตัวจริงเลยนะคะรู้วิธีใช้แล้วก็รู้ชื่อทุกตัวเลยซึ่งเราก็ได้เห็นผลผลิตที่ออกมาแล้วเนี่ยว่ามันออกมาออกดอกออกผลได้แบบเยอะมากๆเลยอย่างแบบคนที่ไม่เคยปลูกเลยนะคะก็สามารถปลูกได้แล้วก็ปลูกได้ง่ายด้วยที่สำคัญไม่มีสารเคมีด้วยนะคะซึ่งผลผลิตที่เป็นเมล็ดพันธุ์นี้แหละก็จะนำไปที่หมู่บ้านปางข้าวสารนะคะซึ่งเป็นความตั้งใจของหลวงพ่อสุภัทรนะคะที่ต้องการที่จะปรับทัศนียภาพของหมู่บ้านปางข้าวสารแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเมล็ดทานตะวันนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะเมล็ดทานตะวันเนี่ยค่ะสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างได้บ้างนะคะพี่สมจิตก็หลวงพ่อบอกว่าได้หลายอย่างไปทำสกัดเป็นยาเป็นครีมทาผิวเป็นอะไรได้หลายอย่างแล้วก็เพาะก้าอ่อนไว้ทำกับข้าวได้นั่นแล้วไอ้ตัวเมล็ดทานตะวันเนี่ยคือเราไอ้ตรงเมล็ดมันเราสามารถเอาไปปลูกซ้ำอีกรอบได้ใช่ไหมคะไปเป็นพันอ๋อเป็นพันอีกรอบนึงได้อ๋อก็จะไอตัวเมล็ดพันนี้แหละที่เราจะเก็บไว้ที่หมู่บ้านปากข้อสารเก็บใช้เป็นพันต่อไปได้ครั้งหน้าค่ะค่ะแล้วพี่สมจิตแล้วก็คุณป่านมีอะไรที่อยากจะบอกถึงคนที่อยากจะปลูกทานตะวันเนี่ยแล้วก็มีความไม่มั่นใจมีความกังวลว่าปลูกไปแล้วเนี่ยมันจะยากไหมแล้วก็จะได้ผลประโยชน์เนี่ยคือมาไหมนะคะมีอะไรที่อยากจะฝากบอกถึงคนที่อยากจะปลูกทานตะวันบ้างอ่ะคุณป่านก็ได้ค่ะเพราะว่าค่ะสำหรับคนที่อยากจะปลูกทานตะวันนะคะคือแบบมีเทคนิคง่ายๆเลยค่ะคืออย่างของที่บ้านนะคะก็คือจะใช้แค่ตัวอีเน่ากู้ดินแล้วก็อัศวินกู้ใบแค่นั้นเองค่ะคือเราจะไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยแล้วก็คือเราจะได้ผลผลิตคือแบบว่าที่ดีเลยอะค่ะใช่พวกศัตรูพืชอะไรก็คือจะไม่มารบกวนเลยค่ะใช่ค่ะเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าการปลูกทานตะวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะอย่างคุณป่านเองนะคะจริงๆอายุพอๆกับเตยเลยนะคะก็อายุเท่ากันเลยแต่ว่าก็สามารถปลูกได้ด้วยตัวเองนะคะก็อยากจะให้คุณป่านได้ฝากถึงคนที่อยากจะปลูกทานตะวันเนี่ยว่าให้เขามีความมั่นใจว่าการปลูกทานตะวันเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็มีตัวช่วยหลายๆอย่างอยากให้คุณป่านได้ฝากถึงคนที่อยากปลูกทานตะวันค่ะค่ะสำหรับท่านที่อยากปลูกทานตะวันนะคะคือไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะเรื่องง่ายมากแล้วคือแปลงที่ของของป่านเองแล้วก็ของแม่นะคะที่ทำเป็นพันเนี่ยค่ะที่จะเอาไปให้ต่อที่ปังข้าวสารใช่ไหมคะเป็นพันแล้วก็ได้ไปปลูกขยายต่อไปเนี่ยค่ะคือเชื่อว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วก็คือไม่มีสารเคมีใดๆเลยใช่แล้วก็เชื่อว่าเป็นพันที่ดีแน่นอนค่ะที่จะไปขยายต่อไปอะค่ะก็อยากจะให้พี่สมจิตนะคะได้ฝากถึงคนที่อยากจะปลูกทุ่งทานตะวันเนี่ยให้เขามีความมั่นใจในการที่จะปลูกนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยพี่สมจิตเองก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆมาแล้วฝากถึงค่ะการปลูกทานตะวันไม่ต้องกังวล นะคะทำง่ายแล้วไม่มีสารเคมีแล้วก็ปลูกแบบธรรมชาติทำปลูกกันได้ค่ะทีแรกก็หวั่นอยู่ว่าจะทำยากพอหลวงพ่อแนะนำให้มาปลูกก็ลองปลูกดูก็ทำง่ายนะคะเพราะว่าเราพึ่งทางธรรมชาติเพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ำหยดหรือว่าให้น้ำหรือว่าต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีไม่ต้องใช้ค่ะก็เราใช้เป็นชีวภาพค่ะทำง่ายคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นโครงการเพาะเมล็ดกล้าทานตะวันนะคะซึ่งจะเป็นต้นทางเลยของเมล็ดทานตะวันซึ่งเมล็ดนี้นะคะก็จะนำไปที่หมู่บ้านปางข้าวสารเพื่อไปนำไปพัฒนาทิวทัศน์นะคะปรับทัศนียภาพของหมู่บ้านปางข้าวสารให้สวยงามแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็วันนี้พี่สมจิตแล้วก็คุณป่านะคะก็ได้มาแสดงความมั่นใจแล้วก็บอกถึงวิธีการปลูกนะว่าสามารถทำได้ง่ายนะคะโดยไม่ต้องใช้สารเคมีเป็นใช้ปุ๋ยชีวภาพนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายต่อพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ที่สำคัญนะคะ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิยุตรัตนวัฒน์เนี่ยต้องการให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพดีซึ่งสุขภาพดีนั้นก็จะต้องเริ่มต้นจากชีวิตประจำวันกิจวัตรประจำวันเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรที่ต้องทำงานอยู่กับไร่นะคะต้องคุกคีกับสารเคมีแต่ว่าในวันนี้นะคะการปลูกทุ่งทานตะวันเนี่ยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆและผลผลิตก็เป็นผลผลิตที่ดีนะคะแล้วก็ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้มีสุขภาพดีนั่นเองค่ะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่สมจิตแล้วก็คุณป่านมากๆนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องที่ต้องการจะปลูกทุ่งทานตะวันนะคะขอบคุณมากค่ะรัตนวัฒน์นะคะเจ้าอาวาสวัดสระแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ขอกราบสวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตยืนหน่อยนะคะเพราะอยากดูหน้าจะได้จำกันได้นะคะขอแนะนำตัวอีกครั้งนะคะตัวอาจารย์ชื่ออาจารย์พิมพิสาคงยิ้มนะคะ อดีตก็เคยรับราชการนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ออกจากราชการแล้วมาประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็จนพอเกษียณตัวเองนะคะก็ไปปฏิบัติธรรมนะคะก็กล่าวว่าจะปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าแหละก็ไปโดนหลวงพ่ออุ้มมานะคะไปอุ้มมาจากในป่ายังนึกเสียใจว่าไม่น่าพาหลวงพ่อไปเลยไปรู้จักที่ปฏิบัติท่านก็เลยให้มาช่วยแต่ว่าด้วยความยินดีนะคะอันนี้พูดเล่นนะคะคือด้วยความยินดีเลยนะคะที่เราได้ออกมาช่วยก็คือมันก็เป็นการสร้างบุญเหมือนกันนะคะคือตอนแรกก็คือสร้างบุญให้ตัวเองนะคะพอบุญตัวเองมีพลังบารมีมีแล้วก็ออกมาช่วยหลวงพ่อได้นะคะตัวเองนะขออนุญาตแนะนำนิดหน่อยนะคะไม่จริงๆก็ไม่ได้อยากพูดในแง่นี้แต่ว่าพอเรามาทำงานเป็นในชุมชนเราก็ต้องรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์จบปริญญาโทนะการศึกษามหาบัณฑิตที่อย่างที่หลวงพ่อบอกไปแล้วนะคะคือศิลป์นครินทร์วิโรจน์นะคะประสานมิตรนานแล้วค่ะตั้งแต่ปี30แล้วค่ะนะปี30ตอนนี้ก็30กว่าปีแล้วนะคะทีนี้อาจารย์จะไม่พูดเยอะ คือเพราะว่าทุกท่านที่พูดมาเนี่ยเนื้อหาสำคัญหมดเลยนะคะอาจารย์จะมาเสริมนิดๆเองว่าตอนนี้อาจารย์ได้รับใช้นะได้รับใช้หลวงพ่อในแง่ของนโยบายนะคะคือหลวงพ่อเนี่ยมีนโยบายว่าต้องการที่จะพัฒนาคนการพัฒนาคนมันต้องใช้หลายด้านคือทั้งด้านความรู้ก็ใช่สุขภาพก็ใช่เพราะถ้าสุขภาพเราไม่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้พัฒนาได้ถูกไหมฮะนี่คือการพัฒนาคนแต่การพัฒนาคนมันก็ต้องมีอีก2ทางคือ1พัฒนาทางกายพัฒนาทางกายหมายความว่าให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงถ้าหากบ้านไหนนะมีคนที่เจ็บป่วยเห็นไหมเขาไม่ได้เจ็บป่วยแค่คนเดียวแต่เขาเจ็บป่วยกันทั้งบ้านก็คือต้องดูแลแล้วก็สุขภาพจิตก็เสียเพราะฉะนั้นก็คือการพัฒนาคนก็มี2ด้านคือ1พัฒนาทางร่างกายให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแต่นี้เนื่องด้วยอาจารย์น่ะรู้จักกับหลวงพ่อมานานนะคะเป็นตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่ได้สร้างโบสถ์อะค่ะตอนจนนี้สร้างโบสถ์เสร็จแล้วเป็น10เกือบ20ปีแล้วเพราะฉะนั้นเห็นความตั้งใจของหลวงพ่อในการที่ท่านผลิตยาสมุนไพรตั้งแต่ยังไม่ได้อย.นะคะเป็น10 20ปีมาแล้วที่รู้จักเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ได้อย.จนกระทั่งตอนนี้ท่านได้อย.หมดแล้วเนี่ยปริญญาของท่านน่ะมีมาตรฐานมากๆเลยและอาจารย์เนี่ยเป็นนักวิชาการเพราะฉะนั้นการที่จะเชื่ออะไรน่ะอาจารย์ไม่เชื่อง่ายๆบอกเลยค่ะเป็นคนเชื่อคนยากไม่เชื่ออะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นก็คือได้ศึกษาจนหมดแล้วคือความนับถือส่วนตัวน่ะมีแต่จะให้นับถือส่วนตัวแล้วเชื่อทุกอย่างที่ท่านพูดอาจารย์ไม่ใช่คนแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นก็คือท่านก็ได้ผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพมากๆเลยอาจารย์ก็เลยเห็นว่าตรงเนี้ยมีประโยชน์มากนี่คือการรักษาสุขภาพที่ถูกต้องเพราะไม่มีสารเคมีตกค้างเลยนะนี่คือการดูแลสุขภาพกาย2การดูแลสุขภาพจิตก็คือในเรื่องของธรรมะในเรื่องของศีลธรรมนะจัญญาเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ดูอาจารย์จะเป็นคนดูแล2ตัวก็คือดูแลกายและดูแลจิต
จิตใหม่ค่ะว่าไม่ได้ว่าเอาท่านมาฟังธรรมท่านมาฟังธรรมไม่ใช่คนเรามันต้องทำมาหากินถูกไหมแต่ให้รู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรเป็นมาตรฐานของสังคมเป็นการเป็นการที่เราแค่มีศีล5เนี่ยมันก็สบายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านจะเน้นว่าที่อาจารย์ใส่เสื้อตัวนี้นะจริงๆเราจะบอกเลยว่าโอ้มันดีมากแล้วมันสบายมากนะคะไม่ได้เชิญชวนนะคะแต่ถ้าใส่แล้วจะรู้ว่า1ไม่ต้องไปคิดเยอะว่ามันตื่นขึ้นมาจะต้องใส่เสื้อผ้าแบบไหนอะไรยังไงเหมือนว่าเนี่ยทุกท่านใส่เสื้อมาแบบเดียวกันท่านไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะจะใส่แบบไหนใส่สวยไม่สวยอะไรเงี้ยพอใส่ยังสบายมากเลยนะคะแล้วก็ไปไหนก็ไปได้ทํางานอะไรได้หมดเลยแต่มันเตือนสติเราว่าเรามีธรรมะคนที่มีธรรมะนะคะรับรองเจริญทุกคนสังเกตดูได้เลยบ้านไหนที่มีธรรมะบ้านนั้นไม่ค่อยเดือดร้อนหรอกแต่บ้านไหนที่มีเดือดร้อนมากๆไปดูได้เลยไม่ค่อยได้มีธรรมไปดูเลยค่ะไปพิสูจน์ได้เลยนะอาจารย์สังเกตมาแล้วนะทีนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะบอกว่าในฐานะที่อาจารย์เนี่ยมารับผิดชอบดูแลวัดปางข้าวสารการดูแลอันนี้หมายความว่าพระก็มีนะแต่ตอนนี้เรามีพระอยู่รูปเดียวนะก็โชคดีเราได้พระเก่งคือจริงๆท่านป่วยแล้วท่านมาให้อาจารย์เนี่ยช่วยรักษาอาจารย์ก็ไปเอายาของหลวงพ่อมาไปเรียนรู้เรื่องศาสตร์ยาของหลวงพ่อมาก็จนกระทั่งสามารถรักษาผู้คนได้เนี่ยแล้วปรากฏว่าท่านก็หายนะท่านเป็นหลายโรคมากเลยแล้วท่านหายแต่โชคดีคือท่านเก่งในเรื่องของไฟฟ้าท่านเป็นเมื่อก่อนนี้ท่านเป็นผู้รับเหมาเรื่องไฟฟ้านะท่านก็เลยมาช่วยทำเราโชคดีเราประหยัดงบประมาณไปได้เยอะเลยนะตอนนี้นะถ้าคนที่เข้ามาวัดปังข้าวสารเมื่อก่อนนะกับตอนนี้ก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะความเปลี่ยนแปลงอันนี้มันเกิดขึ้นแค่ช่วง3เดือนเองนะคะช่วงตอนที่เข้าพรรษาอาจารย์เข้ามานี่เข้าพรรษาแล้วนะเข้าพรรษาแล้วอาจารย์ถึงมาอยู่ที่นี่นะคะตอนแรกอาจารย์อยู่ข้างในโน้นนะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเราเรียกว่าลานร่มไทรที่เดี๋ยวเราจะไปจัดกิจกรรมอันนี้ก็เพิ่งเสร็จหมาดๆเลยนะคะก็ใช้นี่เป็นกิจกรรมแรกเลยนะคะที่ได้ใช้นะก็ดีใจนะที่สามารถได้ใช้ประโยชน์ได้แล้วก็อันที่สองที่เรากำลังพัฒนาคือจะเห็นอาคารนะที่ทางลงถ้าสมมติมองจากนี้ก็คือทางลงที่จะไปออกปากทางนะก็จะเป็นอาคารอีกหลังซึ่งเจ้าอาวาสองค์ก่อนนะคะไม่ทราบว่าองค์ที่เท่าไหร่นะเราต้องถามท่านกำนันได้สร้างเอาไว้แต่ว่าไม่เสร็จนะสร้างพื้นฐานเอาไว้ก็ดีมากเลยเราก็มาต่อยอดนะมาต่อยอดเอาไว้เพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะให้ตรงนั้นอะเป็นศูนย์อบรมเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้เป็นโชคดีมากเลยที่มีทั้งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนได้มาคุยกันที่นี่ได้มาพบปะเจอกันอาจารย์อยากจะบอกเลยว่าท่านมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะปางข้าวสารยินดีต้อนรับแล้วก็จัดกิจกรรมร่วมกับท่านนะท่านมาใช้สถานที่ได้เลยการที่เราใช้งบประมาณลงไปเป็นหลักล้านเนี่ยแล้วไม่มีคนมาใช้สอยเลยอันนั้นน่ะเราขาดทุนมากๆเลยเพราะนั้นอาจารย์มีความมุ่งมั่นแล้วก็บอกกับทุกท่านเลยว่าท่านจะประชุมหรือจัดกิจกรรมอะไรเรายินดีนะคะที่จะให้ความร่วมมือขอให้แจ้งมาใช้ที่นี่ได้เลยค่ะจัดสถานที่ที่นี่ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายคือแค่จ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรให้เราบ้างหรือว่าจ้างคนทำความสะอาดหลังจากที่ท่านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้มาใช้ขอให้วัดได้กลับมาเป็นศูนย์กลางของชุมชนจริงๆนะแล้วปางข้าวสารก็ยินดีนะที่จะร่วมมือกับทุกท่านนะคะแล้วก็มีอะไรสงสัยก็เข้ามาหาอาจารย์ได้เลยนะคะสามารถเซฟเบอร์อาจารย์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาอาจารย์จะบอกเบอร์อาจารย์ตอนหลังนะคะว่าถ้าท่านมีอะไรนะประสานได้เลยนี่คือข้อที่หนึ่งที่อาจารย์บอกอาจารย์ก็พัฒนา2ด้านนะคะคือด้านกายและจิตนะทีนี้ไม่ใช่แค่ว่าผู้ใหญ่เด็กอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าจะมีต่อไปอนาคตเราอยากจะเป็นโรงเรียนวันอาทิตย์สอนวันอาทิตย์แต่ไม่ใช่ว่าสอนศาสนาอย่างเดียวสอนในอาชีพในภาษาในอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ให้เขาเกิดทักษะแล้วไปใช้ชีวิตจริงได้นะเป็นผู้ที่สามารถไปใช้ชีวิตจริงได้แล้วก็มีคนที่มีศักยภาพคือตอนนี้เราเรียกว่าหลวงพ่อจะใช้คำว่าอะไรนะสมองอะไรนะธนาคารสมองใช่ไหมคะหลวงพ่อธนาคารสมองในความหมายคือคนที่เกษียณแล้วอ่ะแต่มีศักยภาพเช่นบางคนเก่งในเรื่องของปุ๋ยสมมติอย่างบอสเนี่ยเก่งในเรื่องปุ๋ยบางคนเก่งในเรื่องของวาดภาพบางคนเก่งในเรื่องของการดนตรีบางคนเก่งเรื่องภาษาบางคนเก่งเรื่องตัดผมทำอาหารอะไรก็แล้วแต่เรากำลังรวมธนาคารสมองคือคนแก่แล้วอ่ะ
ต่เขาคิดว่าเขาอ่ะยังมีประโยชน์อยู่เราจะรวมบุคคลเหล่านั้นนะแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วเราก็จะให้เด็กลูกหลานของเรานะมาเรียนนะก็คือคนที่จบป.6หรือคนที่อยู่ในชั้นป.6เราจะเอาป.6ก่อนนะมาเรียนในวันอาทิตย์แล้วเขาเรียนต่อเราก็ส่งเสริมเขาก็อาจจะได้ภาษาได้ความรู้อะไรไปแต่ถ้าเขาไม่เรียนต่อเขาก็สามารถออกไปประกอบอาชีพได้เพราะเราจะสอนอาชีพเขาด้วยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสนใจเพราะนั้นนี่คือโครงการที่สำคัญมากที่เราจะทำในอนาคตนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ปลายปีเนี่ยค่ะเดือนตุลาเนี่ยตอนนี้อาจารย์ทำแพลนแล้วนะทำplanning year แล้วว่าเราจะต้องมีทุ่งทานตะวันเกิดที่ปางข้าวสารนะคะตอนนี้ทานตะวันได้ไปเกิดที่อะไรนะปางสักนะ10ไร่นะของคุณสมจิตซึ่งก็เอาเมล็ดพันธุ์ที่จะมาปลูกที่ปางข้าวสารเนี่ยไปแล้วแต่เนื่องจากปางข้าวสารเนี่ยตอนนั้นนะมันเป็นช่วงค่อมกันนะคะระหว่างปลูกมันนะปลูกมันสำปะหลังปลูกข้าวโพดอ่ะมันไม่ลงตัวนะคะก็เลยเราเลยยังไม่ได้ทำแต่ตอนเราได้ลงทะเบียนแล้วว่าใครสนใจเนี่ยให้มาลงทะเบียนแล้วเราจะให้เมล็ดพันธุ์ฟรีในคนที่กล้าที่จะทำกับเราอะค่ะก็ปรากฏว่าก็มีคนมาลงนะคะแต่ว่าเนื่องจากเวลามันไม่สมดุลแต่ตอนนี้อาจารย์ตัดสินใจใหม่ล้างไพ่ใบเดิมเลยตอนนี้อาจารย์ก็คือเช่าที่นะเช่าที่จากชาวบ้านนะรอบๆปางข้าวสารวัดปางข้าวสารเนี่ยเพราะบนวัดมันเป็นเนินใช่ไหมฮะเพราะนั่นก็คือพอคนมาเที่ยวปุ๊บมองไปเลยจะเป็นเห็นทุ่งทานตะวันเพราะนั้นอาจารย์ก็เช่าที่รอบๆตอนนี้เช่าได้3รายนะฮะ3รายก็ประมาณ 30-50 ไร่ยังไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้วัดนะแล้วเราจะเอาที่ตรงนี้ให้บอสดูแลในเรื่องของดินอย่างที่บอสได้พูดเมื่อกี้ว่าดูแลดินให้ดินเนี่ยมันมีสุขภาพที่ดีเมื่อดินมีสุขภาพที่ดีมันก็ไปต่อสู้กับโรคได้แต่ส่วนมากพวกเราเนี่ยไปแก้ปัญหาที่ปลายไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหมือนว่าคนเราเนี่ยมันต้องแข็งแรงก่อนถูกไหมฮะเหมือนเมื่อกี้ที่พูดว่าเราต้องแข็งแรงก่อนแล้วเราถึงจะไปทำโน่นทำนี้ได้เพราะนั่นก็คือบอสก็จะมาแดะเรื่องดินเรื่องระบบนะฮะส่วนอาจารย์ก็คือบริหารจัดการแล้วก็คนที่ปล่อยให้เราเช่าเราไม่ได้เอาเจ้าของที่ไปไหนเจ้าของที่ก็ดูแลให้เรานี่แหละค่ะเช่นสมมตินะฮะอาจารย์เนี่ยไปเช่าที่ของกำนันกำนันได้ค่าเช่าที่ละแต่กำนันก็ต้องทำให้อาจารย์คือดูแลที่ดินที่นั้นด้วยจะดูแลทำอะไรก็แล้วแต่เอาผลประโยชน์มาแบ่งกันคนละ50คือวัดครึ่งหนึ่งกำนันครึ่งหนึ่งคือเจ้าของที่ครึ่งหนึ่งคือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเอาไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้วัดครึ่งหนึ่งวัดก็จะมาพัฒนากำไรตรงนั้นจะพัฒนาเพราะนั้นใครสนใจโครงการนี้มาคุยกันได้นะใครที่มีที่เยอะๆสวยๆไม่ใช่ว่าสวยคือใกล้ๆรอบปางข้าวสารเพราะอาจารย์เองเพิ่งมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้รู้จักทุกท่านเพราะฉะนั้นก็คือถ้าท่านมีที่ดินที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงวัดนะมาบอกได้เลยว่าอาจารย์สนใจมาลงทะเบียนแล้วเราก็จะได้มาทำเรื่องนี้ทำไมอาจารย์ถึงอยากทำทุ่งทานตะวันเพราะว่าจริงๆแล้วปางข้าวสารเนี่ยพออาจารย์เนื่องจากเราทำธุรกิจมาก่อนนะเราทำธุรกิจท่องเที่ยวมานะอาจารย์ทำอยู่ที่พัทยานะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มาเห็นที่นี่โอ้โหมันเป็นเขาเรียกว่าช้างเผือกอยู่ในป่าเลยที่นี่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลเลยนะคะก็คือมันมีความงดงามเพราะเราอยู่ติดกับแม่วงถูกไหมเรามีแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นน้ำตกคลองลานแก่งเกาะใหญ่ใช่ไหมฮะถูกไหมฮะลานนกยูงอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างเลยที่มีความน่าสนใจเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยต้องการทำที่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วดึงให้เขามาพักกับเราทานอาหารกับเราแล้วเราก็ส่งเข้าไปเที่ยวตามที่ต่างๆแต่พักกับเราแล้วก็เที่ยวในบริเวณนี้กับเรานะแล้วเนื่องจากเราเนี่ยมีคอนเนคชั่นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพราะนั่นก็คือเราไม่ได้กลัวเรื่องการประชาสัมพันธ์ตอนนี้อาจารย์ออกไปที่ไหนเขาบอกว่าอาจารย์ทานตะวันมีหรือยังฉันอยากจะไปเที่ยวแต่ว่าเรายังไม่ได้ปลูกเลยเพราะนั้นคือโครงการเนี่ยใครมาร่วมนะฮะ1ทุกคนได้รายได้หมดอะค่ะ2เปลี่ยนแปลงชีวิตเราอันนี้ไม่ได้มาขายฝันหรือมาเอาผลประโยชน์ใส่ตัวแต่เราอยากให้ชีวิตคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่งั้นเราก็ปลูกใช้หนี้ป่วยเงินเก็บไม่มีมันจะอยู่แค่ไหนลงทุนนะเป็นหนี้แล้วก็ป่วยเพราะอะไรเพราะเราใช้ปุ๋ยที่มันเป็นสารเคมีมันก็เลยป่วยเงินที่แทนที่จะเก็บได้ก็ต้องไปรักษาตัวเองมันก็อยู่แค่ในชีวิตก็วนเวียนอย่างเงี้ยมันก็หลุดพ้นวงจรอุบาทนี้ไม่ได้สักทีแต่นี่พออาจารย์มาอยู่ที่นี่อาจารย์บอกเลยว่าคนที่เนี่ยจิตใจพื้นฐานเขาดีมากนะเป็นคนที่ช่วยเหลือดูแลดีมากเลยอาจารย์มาอยู่เนี่ยอาจารย์เป็นผู้หญิงคนเดียวนะมาอยู่ที่นี่ตอนนั้นพระก็ยังไม่มีนะพอหลวงพ่อนะให้มาอยู่อาจารย์ก็มาอยู่แต่ชาวบ้านดูแลเราดีมากเลยเป็นห่วงเป็นใยอันนั้น
ก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องตอบแทนคุณเขาสิ่งที่ดีที่สุดการตอบแทนคุณคือการลดให้เขาเนี่ยเปลี่ยนชีวิตให้ได้ด้วยการมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีอาจารย์เชื่อว่าคนเราเมื่อมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีเขาก็จะกลับมาดูแลวัดแต่ทำไมวัดถึงร้างทำไมวัดถึงไม่มีผู้คนมาดูแลเพราะทุกคนต้องไปทำมาหากินมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ค่ะนะวันนี้อาจารย์ต้องการจะพลิกกลับมาให้เหมือนตอนที่เป็นเด็กจำได้ไหมคะเวลาเราเป็นเด็กเนี่ยไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรเราจะไปเจอกันที่วัดถูกไหมฮะหนุ่มจีบสาวก็เจอกันที่วัดจะทำบุญอะไรก็ไปเจอที่วัดแม้กระทั่งมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งพระก็เป็นผู้ที่ตัดสินความไม่ใช่ขึ้นศาลนะพระตัดสินความอาจารย์อยากให้กลับไปอย่างนั้นก็คือขอเอาวัดปางข้าวสารนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกของประเทศไทยแล้วต่อไปนะเขาจะต้องมาดูงานที่นี่เพราะเราได้แต่ผู้นำระดับหัวกะทิทั้งนั้นเลยนะเราโชคดีคือตำบลแม่เล่เนาะต้องเรียกว่าตำแม่เล่เนาะชาวแม่เล่โชคดีมากเลยเพราะเราจะเอาที่นี่เป็นแหล่งเป็นโมเดลแรกนะที่ทุกคนต้องมาเรียนรู้ที่นี่เพราะนั้นก็คือถ้าใครสนใจนะในโครงการที่เราพูดนะไม่ว่าจะเป็นทุ่งทานตะวันนะเพราะเราต้องการดึงการท่องเที่ยวเข้ามานะมันไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวทุกคนจะมีรายได้หรือแม้ว่าท่านจะปลูกพืชผักเดิมของท่านไม่ว่าจะเป็นมันสำลังเป็นสับปะรดหรือเป็นข้าวก็มีบอสจะช่วยดูแลในเรื่องนี้เราไม่ได้เอาบอสมาเพื่อมาขายปุ๋ยนะฮะแต่เราเอาบอสมาเพื่อให้มาช่วยให้ความรู้กับท่านแล้วเราจะเอาแปลงที่อาจารย์เช่าจากชาวบ้านแล้วเนี่ยมาเป็นแปลงทดลองโดยให้บอสเนี่ยไปลงในแปลงนี้เอาปุ๋ยของบอสเอาบอสไปปรับดินตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นก็คือท่านยังไม่ต้องซื้อก็ได้มาดูของเราก่อนก็ได้แต่ท่านจะเสียโอกาสไป1ปีค่ะนะคนที่ตัดสินใจให้อาจารย์เช่าที่แล้วเนี่ยรอบวัดเนี่ยคนนั้นถือว่ายิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่1เพราะถูกหวยรางวัลที่1เราไม่รู้ชาตินี้เราจะถูกหรือเปล่า2ถูกแล้วอาจจะใช้แล้วหมดไปภายใน1เดือนก็ได้แต่การที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองมันก็จะรวยไปตลอดนะคะการเริ่มต้นคือการตัดสินใจที่ดีมันอยู่ตรงนี้และเพราะฉะนั้นวันนี้คือโครงการที่อาจารย์ทําคือ1ทุ่งทานตะวันเราทําแน่นอนแล้วเราจะดึงแหล่งท่องเที่ยวเข้ามาแล้วที่ปางข้าวสารเราจะไม่ได้เป็นวัดอย่างเดียวแต่เป็นวัดสมัยใหม่ค่ะหมายความว่าวัยรุ่นก็เข้ามาได้มาเช็คอินได้มาถ่ายรูปได้เราจะมีร้านกาแฟร้านอาหารใครจะสั่งสเต็กก็สั่งได้นะใครจะสั่งซูชิก็ได้อาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่งอาหารต่างชาติเรามีหมดอาหารไทยก็มีอย่างเงี้ยเราจะเป็นครัวกลางส่งให้แล้วก็ถ้าใครมีบ้านเราไม่ได้ใช้นะเราจะทำโฮมสเตย์ให้นะสามารถที่จะส่งไปคือที่วัดจะไม่สร้างให้คนมาอยู่เราจะใช้กางเต็นท์เพราะฉะนั้นถ้าใครมีบ้านแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์มาทำโฮมสเตย์ค่ะแล้วไม่ต้องทำอะไรแค่ดูแลบ้านให้สะอาดแล้วก็ดูแลลูกค้าให้เขารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยส่วนอาหารเราจะส่งไปจากครัวกลางคือวัดบางข้าวสารเพราะเราเลือกคนที่ทำอาหารอร่อยมาเป็นเชฟมาเป็นพ่อครัวนะเรากำลังสร้างอาคารใหม่แล้วขยายครัวนะคะเป็นครัวที่มาตรฐานแบบสากลนะคะเพราะนั้นก็คือเป็นครัวกลางแล้วก็มีร้านกาแฟเราจะมีร้านกาแฟตรงทางขึ้นนะที่เป็นกลุ่มต้นตะแบกเห็นใช่ไหมคะตรงทางขึ้นตรงนั้นจะเป็นร้านกาแฟนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมีร้านกาแฟร้านขายของที่ระลึกอะไรแต่ละก็แล้วแต่แล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้คนเนี่ยเราจะให้คนที่มีรถอีแต๊กอีแตนอะไรก็แล้วแต่คือเราจะเอาวิถีชีวิตแบบชาวบ้านนี่แหละกระจายออกไปให้เขารู้จักคนที่มาเที่ยวเขาไม่ได้ต้องการเห็นชีวิตที่หรูหราแต่เขาต้องการเห็นความเป็นจริงของชีวิตของชุมชนเพราะนั้นก็คือเราก็จะใช้พวกเรานี่แหละเป็นไกด์นะไม่ว่าจะเป็นเด็กก็มีมัคคุเทศก์น้อยเรามีโครงการแล้วนะโครงการมัคคุเทศก์น้อยนะก็คือเอาเด็กนักเรียนมาสอนเป็นพาท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนใกล้ๆ2คนที่มีรถอีแต๊กอีแตนรถอะไรก็ทั้งหลายแหละที่มีอยู่แล้วเอามาเป็นรถที่พาเขาเที่ยวทุ่งทานตะวันนะพาขับเที่ยวทุ่งทานตะวันแล้วก็มาทานข้าวทานกาแฟกันที่ปางข้าวสารเพราะนั้นปางข้าวสารวัดปางข้าวสารเราไม่ได้เป็นวัดอย่างเดียวแต่เราจะเป็นวัดเพื่อชุมชนด้วยนะคะคือเป็นเชิงธุรกิจด้วยแต่เชิงธุรกิจนี้ไม่ใช่เพื่อวัดแต่เป็นเชิงธุรกิจเพื่อให้ชุมชนได้มีรายได้จริงๆแล้วปลดล็อกตัวเองได้จริงๆเพราะนั้นอาจารย์ก็ขออนุญาตฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีความสนใจที่อยากคุยต่อก็ขอเชิญหลังไมค์ได้นะคะเพราะถ้าคุยตอนนี้ก็จะเสียเวลาท่านนะคะแล้วก็จะนิมนต์หลวงพ่อไปรับประทานเพลด้วยฉันเพลเหมือนกันไปฉันเพลเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวก็ระยะทางพิสูจน์มาย่อมการระยะเวลาพิสูจน์คนวันนี้ยอมอาจจะบอกเอ๊ะมาขายฝันกันหรือเปล่านั่งทำตาเคลิ้มทำท่าจะหลับกันแสดงว่าจะฝันกันแน่
นายมนะก็คือที่จริงเนี่ยก็พิสูจน์มาแล้วท่านกำนันก็มาที่นี่ก็เรียกว่าพิสูจน์กันมานี่เกือบปีแล้วที่อาจารย์แม่พิมพิสามาอยู่แล้วโครงการอีก 2-3 โครงการนายมที่คิดกันเข้าไว้แล้วต้องทำแน่นอนเพราะว่าอาตมาไปดูงานมาแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาตมาเองนายมถึงเป็นพระนายมนะแต่ถ้าไปนั่งสมาธิเนี่ยถ้าญาติโยมยังลำบากอยู่เนี่ยโยมประเทศธาตุยังลำบากอยู่เนี่ยหลับตาก็ไม่สนิทโยมเพราะว่ายังไงล่ะก็ต้องให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขสันติภาพสันติธรรมสันติสุขต้องเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราแล้วก็ตรงนี้อาตมาจะปักหมุดเป็นที่แรกโยมแม้กระทั่งโครงการสัจจะออมทรัพย์อาตมาก็ดูงานนะโยมทุกวันนี้ดูงานรถดีมากโยมดีมากสัจจะออมทรัพย์เนี่ยจากเงินไม่ถึง10ล้านตอนนี้เป็นหลายพันล้านโยมและที่กาญจนบุรีที่จันทบุรีที่ตราดเพราะฉะนั้นตำบลเรานี่ถ้าหากว่าเราทำรวมกันได้แล้วดีมากเลยโยมนะสัจจะออมทรัพย์แล้วก็แม้แต่กระทั่งนะโยมนั้นตอนนี้คุยกับอาจารย์แม่พิมพิสาไปแล้วพอดีวันนี้เนี่ยโยมผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำนันนำมาอยู่กันพร้อมหน้านี่นานๆเราจะได้มาคุยกันโยมอย่าเพิ่งรำคาญคืออาตมามีสูตรสมุนไพรที่เรียกว่าสุดยอดดีกว่าวัดถ้ำกระบอกนั่นก็คือการออกเลิกยาเสพติดเนี่ยถามนี่เรียกว่าให้หลอนจำหน้าพ่อหน้าแม่จำหน้าเมียไม่ได้แล้วก็แล้วแต่นะกรอกยาไป15วันก็นั่นนะกลับหมดเลยนะเรียกว่าทั้งล้างพิษทั้งรักษาเพราะฉะนั้นคุยกับอาจารย์แม่พิมพิสาไว้แล้วว่าเราจะเอามารักษาฟรีนะยกฟรีนะเอามารักษาอาจารย์แม่พิมพ์ยังบอกว่าหรือจะจ้างเขามารักษาดีหลวงพ่อนะคือสงสารนะยอมมากถ้าติดยาคนหนึ่งเนี่ยยอมมันเหมือนระเบิดเวลาที่อยู่ในหมู่บ้านเราเนี่ยนะวัดอาตมามีอยู่คนหนึ่งตีสองมันมาทุบแล้วยอมมาทุบพระทุบเนรพระพุทธรูปนะไม่ใช่ทุบพระสงฆ์ตู้บริจาควันหนึ่งเนี่ยมันก็ทุบพระสงฆ์นะพระสงฆ์วิ่งทันแล้วเนี่ยไปบอกตำรวจตำรวจก็บอกว่าโอ้โหหลวงพ่อจับไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วจับไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่มันก็กลับมาเสพเหมือนเดิมไปออกนะเหมือนระเบิดเวลาจริงๆยกตู้บริจาคลงทรงลงศพบรรทุกหมดไอ้เรานั้นก็นึกสงสารจะจับไปให้พระภัยวันรักษาก็คือเรากักขังหน่วงเหนี่ยวยกกฎหมายมันมีกฎหมายคุ้มครองครับมันมีเราไม่มีหน้าที่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกระตำบลเราเนี่ยวันนี้หัวกะทิผู้นำหมู่บ้านทางนั้นน่ะถ้าอาจารย์แม่พิมพิสาประกาศบอกว่าจะรักษาพวกที่ติดยาเสพติดเราต้องรวมกันยอมเป็นพลังบวรให้ตำบลแม่เลขของเราเป็นตำบลสีขาวกล้าประกาศว่าที่นี่ไม่มียาเสพติดยอมที่นี่ไม่มียาเสพติดมันเป็นระเบิดเวลาโยมเห็นข่าวไหมล่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่เมื่อคืนนี่ดูข่าวขนลุกขนพองเพราะฉะนั้นยาฟรีเดี๋ยวอาตมาจัดให้นะอาตมาจัดให้แล้วยาเนี่ยฟรีแล้วอาจารย์แม่พิมพิสาก็จะช่วยกันอบรมแล้วทีมงานของเรานี่แหละโยมที่จะต้องช่วยกันแล้วเผื่อต่อไปทางโน้นถามกำนันแล้วเจ้าที่วัดหรือเปล่าท่านกำนันก็บอกว่าที่วัดแหละนะที่ป่าชุมชนนะตรงนั้นเนี่ยยอมอาตมาเผลอๆจะไปของงบประมาณมาโยมทำสถานบำบัดสถานบำบัดให้ดีแล้วยังมีที่พักมีอะไรเหมือนถ้ำกระบอกเลยแต่อาตมาออกง่ายกว่าดีกว่าแล้วปลอดภัยกว่าโยมหลานอาตมานะโยมเอ้ยมันจำหน้าแม่มันจะฆ่าแม่มันฆ่าพ่อมันฉันทำให้กิน15วันเดี๋ยวนี้ทำงานพวกนี้ต้องกินยาล้างที่สมองยอมถ้าอย่างนั้นรับรองเลิกไม่ได้คนจะไปเลิกไหนก็แล้วแต่แต่ยมที่วัดถ้ำกระบอกเนี่ยที่เขาเลิกได้เนี่ยเขารับประกันเลยนะว่าอาจจะเลิกได้เนี่ยก็คือกลับมาเสพอย่างมากไม่เกิน5คนใน100คนแต่ที่เอาไปเลิกราชการไปเลิกเนี่ยผู้ใหญ่บ้านทุกคนรู้ดีเลิก100คนกลับมาเสพอีก100คนยมเพราะฉะนั้นเราต้องให้กลับเอาคืนคนดีมาหาให้ได้แล้วประการสำคัญในหมู่บ้านเราเนี่ยเราเอามาเลยยอมเอาเราสอดส่องเลยคนนั้นมันติดยุบติดยามาเอามาพอเสร็จแล้วก็
กลุ่มแรกเนี่ยเราเลิกได้ปั๊บเนี่ยโยมเราให้เงินเดือนเขาเลยกับไอ้ชุดแรกเนี่ยให้มันคุมรุ่นน้องอีกทีหนึ่งต้องเอาน้ำยอกน้ำบ่งโยมเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารก็แล้วแต่นะเขาไม่มันไม่ได้มาจากใจสักเท่าไหร่นักอันนี้บ้างก็ว่านะโยมแต่ถ้าคนติดยาเนี่ยมันทุกมาก่อนเนี่ยมันเห็นรุ่นน้องเนี่ยมันจะรักษาเหมือนถ้ำกระบอกโยมเราเอาตำบลเราให้เป็นสีขาวให้ได้โยมว่าดีไหมดีนะดีต้องช่วยกันนะดีต้องช่วยกันโยมตรงนี้ทำแน่สัจจะออมทรัพย์ก็เหมือนกันโยมแล้วจะเอาตำบลบนตำบลบ้านเราเนี่ยเป็นโมเดลอย่างก็จะดึงคนมาปฏิบัติธรรมดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติมาพักเนี่ยคุณพิมพ์เขามีคอนเนคชั่นสบายมากโยมเอาพวกฝรั่งเนี่ยมาแต่งชุดธรรมจารีปฏิบัติธรรมกันเนี่ยโยมนะเรียกว่าตำบลแม่เล่ของเราจะเรียกว่าดังกว่าใครโยมดังกว่าใครแล้วก็ทานตะวันนะปลูกไปเถอะโยมถ้าใครไม่รับซื้อเดี๋ยวตมาจะรับซื้อเองหรือใครจะปลูกอ้อยปริชาติปลูกเลยเดี๋ยวตมาซื้อเองโยมจะทำเรียกว่าจินดามณีขายมันทั่วประเทศโยมตมาจะหมักสมุนไพรขายให้ดูโยมมันคิดไปได้108นะโยมอย่างกับท่านบอสพูดตะกี้ถูกใจอย่างที่จริงเงินนะโยมมันลอยอยู่ในอากาศแถวนี้แหละไม่ต้องไปคิดไกลหรอกเงินเนี่ยโยมโดยเฉพาะแม่เลขของเราหรือเขตเนี่ยเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันมากมายแต่เราต่างคนต่างทำกันโยมต่างคนต่างทำเดี๋ยวนี้อะไรที่ขายยากที่สุดขายง่ายที่สุดรับซื้อกันมากที่สุดอะไรรู้ไหมโยมหวยหวยจริงๆนะอาตมารู้จักกับเจ้ามือนะโยมที่ตำบลอาตมาเนี่ยมันขายมันรับซื้อหวยแล้วก็เอาไปให้ส่งต่อเจ้ามือพอเสร็จแล้วเดือนหนึ่งก็ประมาณ3ล้าน5ล้านนะบางทีก็อาจถึง10ล้านถ้าหวยดีๆเพราะตำบลเป็นตำบลใหญ่เงินเข้าเนี่ยแทบไม่มีเงินออกเนี่ยแทบไม่มีเงินเข้าเลยนะคือคนยิ่งจนมันก็ยิ่งซื้อหวยเพราะฉะนั้นถ้าลดรายจ่ายเรื่องค่าหวยได้บ้างเนี่ยยอมมีเงินเก็บแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ถูกยอมทีนี้พอเสร็จแล้วเอาเงิน 4-5 ล้านออกจากตำบลเนี่ยมันไม่กลับมาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนประตูนะเหมือนประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเผื่อเป็นไปได้เนี่ยเราทำสัจจะออมทรัพย์กันยอมเอาจริงๆสัจจะออมทรัพย์เนี่ยฉันไปเห็นมาแล้วใครมีที่ไปอยู่กับนายทุนเอาสัจจะออมทรัพย์ไปถอนมาให้ใครเป็นหนี้นอกระบบเอาทุนกลางของเรานะเอามาถอนมาแล้วประชาชนอยู่กันชาปนกิจสงเคราะห์กองทุนหมู่บ้านทำพร้อมกันคนที่จะทำงานนี้ได้อาตมาทำไม่ได้โยมเพราะเป็นพระมันไม่ใช่กิจสงเพราะฉะนั้นต้องนี่เลยโยมนะแล้วก็เขาจะนำทีมของเขาตอนนี้ทีมหมอของเขาเนี่ยโอ้โหโยมไปที่ไหนใครก็ชอบนะทีมหมอของเขาเนี่ยแล้วทั้งมีรายได้ด้วยทั้งบุญได้ไปเดี๋ยวตะเวนไปทั่วประเทศโยมอาตมาลงทุนซื้อรถบัสมาเลยนะโยมเนี่ยเดี๋ยววันหลังถ้าโยมจะไปเที่ยวไล่บอสกันนะเดี๋ยวเอาบัสอาตมาไปได้เดี๋ยวอาจารย์แม่พิมพ์พาไปเอาจริงๆนะโยมนะคุณพิมพ์นะพาผู้ใหญ่บ้านพากำนันไปดูซิว่าทุเรียนละอูหรือละงูนะป่าละอูละงูก็มีเนาะละงูอยู่ปัตตานีอย่าไปเลยโดนปาดคอแถวนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นนะโยมนะวันนี้ไม่ได้มาขายฝันโยมอาตมาจะบอกกับญาติโยมตรงๆเลยว่ามาจากจิตใจที่ว่าถึงอาตมาจะไปนั่งสมาธิอยู่โยมยังเป็นมะเร็งมะเสงโยมยังเจ็บโยมยังจนโยมยังเจ๊งกันอยู่เนี่ยนั่งหลับตาก็ไม่สนิทใจเลยโยมไอ้สิ่งไหนที่เราจะเชื่อมประสานทำให้ประเทศชาติของเราดีทำเถอะโยมนะนี่แหละพวกเรานี่แหละร่วมแรงร่วมใจร่วมสามัคคีอาตมาพร้อมที่จะผลักดันพร้อมที่จะขับเคลื่อนพร้อมที่จะนำพาญาติโยมนะไปให้บ้านเราอยู่ดีกินดีมีสันติภาพมีสันติธรรมและมีสันติสุขญาติโยมก็วันนี้นะก็คงจะนะไปฉันเพลกันเมื่อเช้านี่แหมโยมไม่ได้ฉันหน้าสีจะมืดๆเหมือนกันเห็นโยมของคนหนึ่งเป็นสองคนไปแล้วนะ
นะคุณมิสิทธิ์นะกาลาเลยนะที่ลืมไม่ได้โน่นเลยยอมนะหลวงตาอ้วนเราไปก็กำนันเลยยอมนะไปขอพระแต่ไม่มีพระก็เลยให้แม่พิมพ์มาอันนี้นายยอมเขาเพราะว่าตำบลของท่านก็ฝากเจ้าคณะตำบลไว้อีกก็เหมือนกันว่าตรงนี้เราจะช่วยกันขับเคลื่อนที่จริงโครงการเม็ดทานตะวันนี่เขาเลยนะยอมเป็นคนคิดอ่ะนี่นะเห็นบอกว่าถ้าทำเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะถวายปัจจัยซื้อเม็ดทานตะวันว่างั้นฝังลูกในเม็ดวัดนนท์ได้เท่าไหร่นะ7 ล้านกว่า 8ล้านอ้าวยอมเดี๋ยวจะเลยเวลานะเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุการและขอให้ญาติโยมทุกคนที่ได้มาประชุมกันในวันนี้ทั้งท่านบอสชนลินท่านกำนันคุณอาจารย์แม่พิมพิสาคุณวิสิทธิ์ขายสอนแล้วก็ญาติโยมทุกคนแล้วจำหน้าไว้เลยนะยอมว่ามาขายฝันหรือเปล่าโยมนะเพราะฉะนั้นระยะทางพิสูจน์มาการระยะเวลาพิสูจน์คนวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมจะมีแต่ความสุขความเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร